มากันที่เรื่องนี้กันดีกว่าค่ะตำรวจเนี่ยพยายามที่จะไล่ล่านะคะแก๊งคนไทยแต่ว่าไปจับคนจีนเรียกค่าไถ่ค่ะตอนนี้จับได้แล้ว2คนค่ะนี่เป็นภาพนาทีที่คนร้ายนะคะคือในกบกับในโจกำลังขนกล่องพลาสติกขนาดใหญ่แต่ว่าด้านในเป็นคนนะคะเป็นคนจีนชื่อว่าในหวังแล้วก็เอาขึ้นรถขับจากคอนโดย่านสาทรเอาไปขังเอาไว้ที่หัวหินประจวบคีรีขันธ์1คืนเรียกค่าไถ่กับเพื่อนผู้เสียหายเป็นเงิน4ล้านบาทเหตุเกิด14เมษายนเวลาประมาณ1ทุ่มนะคะทีนี้ในหวังเนี่ยถูกปล่อยตัวออกมาแล้วตำรวจบอกว่าเมื่อ15เมษายนมีนักท่องเที่ยวชาวจีนชื่อว่านายหยูแจ้งความที่สน.ลุมพินีบอกว่าติดต่อในหวังไม่ได้แล้วบังเอิญว่าในหวังเนี่ยวิดีโอคอลติดต่อมาบอกว่าอย่าแจ้งความคนร้ายเนี่ยจะปล่อยตัวถ้าโอนเงินมาแต่เพื่อนของในหวังถูกทำร้ายเห็นว่าในหวังถูกทำร้ายร่างกายก็เลยแจ้งความเพราะเป็นห่วงนะคะสืบสวนก็ปรากฏว่าในหวังผู้เสียหายมีแฟนเป็นผู้หญิงไทยค่ะชื่อว่านางสาวน้ำเพชรอายุ24ปีเคยเป็นผู้สมัครเวทีนางงามชื่อดังด้วยคบกันแล้วก็เลิกกันแล้วก็กลับมาคบกันทีเนี้ยผู้หญิงอ่ะเขารู้ว่าในหวังมีเงินแล้วก็มีทรัพย์สินจำนวนมากแล้วก็ก่อนหน้านี้มีหมายจับคดีฉ้อโกงด้วยนะคะที่ประเทศจีนเอาเป็นว่าผู้หญิงคนนี้ที่คบเลิกๆเนี่ยวางแผนกับคนไทยแล้วคนไทยก็ไปชวนเพื่อนมาอีกให้จับในหวังเพราะว่าเขามีเงินค่ะกลุ่มผู้ก่อเหตุ3คนในกายกบแล้วก็โจใช้คีย์การ์ดที่ผู้หญิงคนนี้มอบให้ไปดักรอที่ห้องพักที่คอนโดย่านสาทรแล้วก็จับในหวังมัดมือมัดเท้าขังไว้ในห้องก่อนเขายืมรถเข็นรปภ.ด้วยนะออกไปซื้อลังพลาสติกขนาดใหญ่แล้วก็เอาตัวในหวังเนี่ยยัดใส่กล่องแล้วก็เอาขึ้นรถแล้วก็เอาไปไว้ที่รีสอร์ทที่หัวหิน1คืนพอไปถึงบ้านพักที่นู่นก็มีการข่มขู่ซ้อมทำร้ายร่างกายบังคับให้โอนเงินค่ะจนในที่สุดเนี่ยโอนเงินมาทั้งหมดประมาณ 3,930,000 บาทซึ่งตอนนี้ตำรวจสามารถที่จะอายัดเงินของผู้เสียหายได้บางส่วนรวมประมาณสัก 2,300,000 บาทนะคะแล้วก็พอโอนเงินให้ทางด้านของแก๊งคนร้ายก็เลยเอาตัวไปปล่อยที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งตอนนี้ตำรวจจับกุมคนร้ายได้แล้ว1คนชื่อว่าในกบแล้วก็ต่อมาจับกุมได้อีกคนหนึ่งชื่อว่าในจูนนะคะคือตำรวจมีการอนุมัติออกหมายจับในกายโจจูนแล้วก็นางสาวตาคนที่รับโอนเงินตอนนี้ก็คือจับกุมได้แล้ว2คนนะคะที่เหลืออยู่ระหว่างการติดตามตัวส่วนที่บอกว่าแฟนเป็นคนไทยอ่ะแล้วผู้หญิงคนนี้ล่ะตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลออกหมายจับค่ะคือน้องเพชรนะครับก็คือเขาเป็นผู้สมัครเข้าประกวดเวทีนางงามเวที1นะครับผู้เข้าสมัครก็ทำหน้าที่ก็คือเขาเป็นแฟนกับผู้เสียหายชาวจีนซึ่งรู้รายละเอียดทั้งหมดของชาวจีนถูกไหมครับแล้วมีคีย์การ์ดห้องพักแล้วก็พักเขามาอยู่ด้วยกันกับชาวจีนคนดังกล่าวนี้นะครับคบหากันมาเกือบปีนะครับแล้วก็พอดีก็คือมีผู้ชายขึ้นมาคบซ้อนก็คือตัวนายกายนะครับในห่วงประมาณ3เดือนเสร็จหลังเนี่ยครับก็ร่วมกันวางแผนทางฝ่ายนายกายก็รู้ช่องทางว่าเอาละทางคนจีนคนนี้น่าจะออกสีเทาแน่นอนนะครับก็คิดว่าถ้าดำเนินการอุ้มเอาตัวไปเรียกค่าไถ่แล้วเนี่ยคงไม่กล้าที่จะแจ้งความซึ่งในข้อที่จริงในวันที่10เอาต่อมานะคะตำรวจควบคุมตัวในกบค่ะออกจากห้องขังที่สน.ลุมพินีนะคะเพื่อไปชี้รถที่ใช้ก่อเหตุแล้วก็จำลองเหตุการณ์ในกบเนี่ยก็รับสารภาพว่าถูกว่าจ้างมาแต่ไม่ตอบค่ะว่าได้รับค่าจ้างเท่าไหร่ค่ะมันมีแบบขัดขืนกันบ้างมีขัดขืนกันบ้างแต่ผมมันไม่ได้ทำร้ายเขามันชุลมุนเปิดฝาไหมตอนที่อยู่ในรถเปิดฝาให้นั่งเลยว่าอะไรไงออกจากกล่องอยู่ในกล่องแต่อยู่ในกล่องแต่ว่าไม่ได้มัดเขาบอกจะให้เรากี่บาทอันนี้ไม่ตอบได้ไหมไม่ตอบแล้วไม่คิดทำไมถึงคิดมาร่วมขบวนการกับเราผมขอตอบแค่นี้ได้ไหมส่วนในหวังเนี่ยนะคะเนี่ยค่ะตอนที่ถูกจับยัดลงไปในกล่องเนี่ยเขาก็มีการมัดมือมัดเท้าก่อนนะแล้วก็แบบให้เหมือนคู่ตัวแล้วก็จับเข้าไปในกล่องนะคะแต่ตัวของในหวังเองก็มีประวัตินะคะเป็นผู้ต้องหาคดีฉ้อโกง12ล้านหยวนหรือว่าประมาณ60ล้านบาทที่เมืองจีนมีหมายจับอยู่ที่จีนแต่ว่ายังไม่ได้ขึ้นเป็นหมายแดงในอินเตอร์โพลก็เลยทำให้เดินทางเข้าประเทศไทยได้ในฐานะนักท่องเที่ยวตอนนี้กักตัวไว้ที่ตม.ผลักดันออกนอกประเทศต่อไปค่ะครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้